สารประกอบในช็อกโกแลตรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นักวิจัยพบสารประกอบในช็อกโกแลตที่สามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวานประเภท2ได้เซลล์เบต้าในต่อมไอเลดออฟแลงเกอร์ฮานในตับอ่อนมีหน้าที่ในการหลั่งอินซูลินหรือฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2เซลล์เบต้าจะทำงานผิดปกติและผลิตอินซูลินในปริมาณที่ไม่เพียงพอสารประกอบเอปิคาเตคินโมโนเมอร์สที่พบได้ตามธรรมชาติในโกโก้จะสามารถเพิ่มความสามารถในการหลั่งอินซูลินของเซลล์เบต้าได้สารประกอบชนิดนี้สามารถช่วยให้หนูที่กินอาหารไขมันสูงรับมือกับระดับน้ำตาลในเลือดสูงและก็ลดความอ้วนทีมวิจัยจึงกำลังค้นหาวิธีแยกสารออกจากโกโก้เพื่อจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน